สาวเลยชาแนลสวัสดีจ้าสาวเลยพามาเบิ่งมะคอด้วยจ้ะนี่นี่จ้าเป็นผลของมะคอนะจ้ะหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักนะจ้าเป็นมะคอเป็นผลไม้ของภาคอีสานจ้าจะมีรสชาติเปรี้ยวนะคะผลคล้ายกับลำไยเนื้อจะบางนะคะเนื้อจะเป็นสีเหลืองข้างในมีรสชาติที่เปรี้ยวค่ะนี่เม็ดข้างในก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะแต่เปรี้ยวมากค่ะขอบอกกินนี้ต้องหลับตาเลยนะคะแกะไปด้วยกินไปด้วยค่ะเปรี้ยวปากน้ำลายไหลใครที่เคยกินก็จะรู้ค่ะรสชาติคือเขาเปรี้ยวเปรี้ยวมากจริงๆค่ะดูกับมะนาวได้เลยนะคะแต่อร่อยนะคะแกะไว้เยอะๆค่ะแล้วก็ทำเป็นน้ำจิ้มนะคะคือจะทำเป็นพริกเกลือก็ได้ค่ะหรือว่าจะกินกับเขาเรียกว่าน้ำปลาก็ได้ค่ะจะเป็นน้ำจิ้มแจ่วอย่างนี้ค่ะแจ่วปลากินก็ได้ค่ะเกลือก็อร่อยเหมือนกันนะคะนี่เก็บที่ต้นคือต้นของเขาคือใหญ่มากนะคะต้นอายุนับร้อยปีเลยค่ะแกะไปกินไปด้วยนะคะคือเนื้อเขาจะคือที่เก็บมานี่คือผลเขาจะสุกจัดแล้วค่ะเนื้อเขาจะเริ่มร่อนง่ายแล้วค่ะดูกันไปเพลินๆนะคะแกะง่ายด้วยค่ะไว้นี่ก็ประมาณเกือบ1กิโลแล้วนะคะเยอะค่ะThank you.
ทำเป็นน้ำจิ้มน้ำปลาค่ะใส่ข้าวคั่วใส่พริกป่นนะคะใส่ผงนัวนิดนึงใส่น้ำตาลค่ะให้รสชาติหวานนิดนึงนะคะเขาจะได้กบความเปรี้ยวของมะคอจ้ะแล้วก็ถ้าใครชอบก็ทำเป็นพริกเกลือก็ได้นะคะกินแบบพริกเกลือคุกก็ได้ค่ะอร่อยเหมือนกันถ้าสาวเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับสาวเลยด้วยนะคะสาวเลยก็จะเอาผลไม้ที่น่ากินหรือว่าผลไม้ที่แปลกๆมาให้พ่อให้พี่น้องได้ดูกันเรื่อยๆนะคะค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ